สวัสดีครับสัปดาห์นี้เปิดปมลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้ติดตามปฏิบัติการปราบปรามกระบวนการค้าน้ำมันเถื่อนหลังหน่วยงานความมั่นคงมีข้อมูลที่เชื่อได้ว่าเม็ดเงินจากการค้าน้ำมันเถื่อนส่วนหนึ่งถูกนำมาสนับสนุนการก่อเขตความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับการปราบปรามการลักลอบค้าน้ำมันเถื่อนเป็นหนึ่งในยุทธวิธีที่หน่วยงานความมั่นคงนำมาใช้ลดปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้หลังพบหลักฐานทางการเงินของกลุ่มผู้ค้าน้ำมันเถื่อนเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ไม่สงบหลายครั้งครับโดยพบว่ามีผู้ค้าน้ำมันเถื่อนกว่า400รายให้การสนับสนุนกลุ่มก่อความไม่สงบครับมีการจับกลุ่มบางครั้งเราได้บัญชีการจ่ายไปถึงส่วนหนึ่งซึ่งมันเกี่ยวข้องกับกระบวนการผู้ก่อเหตุดูแลตัดท่อน้ำเลี้ยงแนวร่วมก่อเหตุไม่สงบชายแดนใต้การคลีนทั้งระบบธุรกิจชายแดนให้ไม่ให้มันมีการค้าของเถื่อนหรือธุรกิจนอกระบบแบบนี้เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำอย่างนั้นคือการแก้ปัญหาเรื่องของความเชื่อมโยงอันนี้น่าจะทำได้ง่ายกว่าเป็นอีกครั้งที่หน่วยงานความมั่นคงสามารถสาวไปถึงตัวบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มผู้ค้าน้ำมันเถื่อนรายใหญ่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเข้าไปตรวจค้นห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานีครับพบเงินหมุนเวียนในบัญชีรวมกันกว่าพันล้านบาทนำไปสู่การตรวจสอบว่ามีการให้เงินสนับสนุนการก่อเหตุร้ายในพื้นที่ชายแดนใต้หรือไม่ได้แล้วครับจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋ยังว่าเดิมอีกท่านหญิงเดี๋ยวคณะทำงานแก้ปัญหาภัยแทรกซ้อนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ศูนย์จังหวัดชายแดนภาคใต้และทหารพรานกว่า50นายตรวจยึดรถบรรทุกห้องเย็นดัดแปลง2คันบริเวณโรงเก็บไม้ของห้างหุ้นส่วนจำกัดสหทรัพย์ทวีวุฒิอินดัสทรีหรือสหทรัพย์ทวีค้าไม้ที่ถนนนาเกลืออำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีซึ่งมีนายสาชายเจียนเสริมศิลป์เป็นเจ้าของดีดีเจนทุบน้ำแข็งด้วยรอเย็นครับรอเย็นคือไม่ใช่รอเย็นทุบน้ำแข็งมาให้น้ำมันหยดครับเอาลงมาจากการตรวจค้นภายในรถทั้ง2คันพบเอกสารทางราชการมีลายเซ็นเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแห่งหนึ่งบรรจุอยู่ในซองจดหมายนายสาชัยเป็นหนึ่งใน10รายชื่อของผู้ค้าน้ำมันเถื่อนรายใหญ่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่หน่วยงานความมั่นคงติดตามพฤติกรรมมาเป็นเวลานานและยังเคยทำกิจกรรมร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัดอัลฟาตานีอินเตอร์เทคกรุ๊ปในจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่เชื่อว่ารถบรรทุกห้องเย็นที่พบน่าจะถูกดัดแปลงเพื่อบรรทุกน้ำมันเนื่องจากพบน้ำมันจำนวนหนึ่งอยู่ภายในตัวถังและถังดังกล่าวสามารถจุของเหลวได้ไม่ต่ำกว่าถังละ 10,000 ลิตรบริเวณใกล้เคียงกันยังพบรถขนส่งของเหลวจอดอยู่2คันภายในตัวถังมีคราบน้ำมันปรากฏให้เห็นการที่จะใช้รถแทงขนาดใหญ่เนี่ยเป็นรถต้องมีใบอนุญาตนะฮะคือลักษณะของรถเนี่ยมันก็ต้องเป็นรถแบบโน้นแล้วก็จะต้องมีอนุญาตในการขนถ่ายน้ำมันแต่นี่มันถือเป็นการดัดแปลงทีนี้การดัดแปลงเนี่ยมันก็ต้องดูเจตนาดัดแปลงเพื่ออะไรมาเป็นการดัดแปลงแล้วก็มีการมันก็ปกปิดอำพรางนะครับก็ถึงแม้ว่าที่นี่มันมีน้ำมันอยู่ไม่มากนะครับแล้วที่เราตรวจสอบเนี่ยแต่ก็มีก็ความผิดก็ชัดเจนนะครับก็คือมีน้ำมันหรือเรื่องภาษีแล้วก็การดัดแปลงถังน้ำมันต่างๆพวกนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วอ
อันนี้ก็เป็นรายใหญ่นะครับครับเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็ยอมรับว่าเขามีเรือน้ำมันอยู่10กว่าลำนะครับแล้วที่เราตามมาแล้วก็เคยจับอยู่ก่อนหน้านี้เช่นเรือโมริวิเชียนนี่ก็ประมาณเป็นแสนลิตรนะครับนะแต่เขาก็อ้างว่าเขาส่งในนั่นส่งน้ำมันอยู่ในหน้าน้ำนะครับก็ไม่เป็นไรก็จับได้ก็จับแต่ไม่ได้ก็หลบไปแค่นั้นเองคือเขาอยู่ที่นี่แต่ว่าปกติเขาจะไม่ได้อยู่ที่นี่ก็คือเขาจะเดินทางตลอดเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ประจำใช่ค่ะพี่ขอตรวจดูแผลนิดนึงเดี๋ยวน้องนำตรงไหนน้องเปิดไหมครับต้องเปิดครับต้องเปิดเจ้าที่มาต้องเปิดครับให้จับตัวนายแต่ชัยเป็นหมายอาญานะครับของศาลอาญาขณะตรวจค้นนายสาชัยไม่อยู่พบเพียงนางอัญมานชาวไร่อ้อยภรรยาของนายสาชัยและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานอีก3คนอาคารของห้างหุ้นส่วนจำกัดสาทรัพย์ทวีค้าไม้มีทั้งหมด4ชั้นเจ้าของใช้เป็นทั้งที่พักอาศัยและอาคารสำนักงานนี่ไม่ใช่ถาบัตรนี่ให้เขาไว้ถาบัตรบริเวณชั้น1เจ้าหน้าที่พบแผนที่แหล่งก๊าซธรรมชาตินอกเขตหน้าน้ำอ่าวไทยมีการทำสัญลักษณ์แสดงจุดสำคัญไว้4จุดซึ่งบ่งชี้ว่าเจ้าของห้างหุ้นส่วนแห่งนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อการขายน้ำมันกลางทะเลเอกสารแสดงราคาน้ำมันเทียบเคียงราคาน้ำมันทั้งในตลาดโลกและตลาดเอเชียทำให้เชื่อได้ว่าสถานที่แห่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการค้าน้ำมันเจ้าหน้าที่พบใบอนุญาตการใช้เรือไม่ต่ำกว่า20ลำถูกเก็บอยู่ในห้องทำงานของนายสหชัยพร้อมกับรายชื่อเรือโดยพบทะเบียนเรือลำหนึ่งชื่ออ่าวไทยทองโชค9ที่สอดคล้องกับชื่อเรือที่ทหารเรือสังกัดกองทัพเรือภาคที่2ตรวจค้นและจับกุมขณะกำลังบรรทุกน้ำมันหลบหนีภาษีศุลกากรและลอยลำอยู่บริเวณแหลมตาชีในน่านน้ำจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาโดยสามารถยึดของกลางเป็นน้ำมันกว่า 8,000 ลิตรและเงินสดกว่า10ล้านบาทขณะที่บริเวณชั้น4เจ้าหน้าที่ตรวจพบเครื่องรับส่งวิทยุที่คาดว่าน่าจะใช้เป็นห้องควบคุมการเดินเรือเนื่องจากพบขายสัญญาณวิทยุที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับช่องสัญญาณของวิทยุประมงลูกค้ารายใหญ่รายเติบโตการตรวจค้นเอกสารรายรับรายจ่ายพบการจ่ายเงินสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานีมีทั้งการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารและการซื้อของขวัญให้ในโอกาสต่างๆรวมทั้งการจ่ายเงินรายเดือนให้กับสื่อมวลชนในท้องถิ่นหลายแห่งทำไงมันเคลียร์ไม่ได้หรอกหมายเนี่ยมันเคลียร์มันต้องจับตัวไปส่งแล้วไปเคลียร์กันที่ศาลอย่างเดียวแหละเฮ้ยจ่ายไม่ได้มันจะจ่ายได้ไงหมายออกมาโดยศาลอาญาคุณต้องให้เจ้าหน้าที่เขาคุณต้องให้เจ้าที่เขาพาไปไม่ใช่ไปเคลียร์เองเคลียร์ไงอ่ะพอผิดคุณอยู่นอกราชอาณาจักรผมจับไม่ได้ใช่ไหมคุณท้าทายใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปยึดเรือคุณพรุ่งนี้ผมยึดเรือคุณให้ดูเรื่องมากกว่าถ้าอย่างนี้คุณไปวิ่งย้ายผมก็จากพื้นที่ไปเลยดีกว่าหมดเรื่องไปลงขันย้ายมา
นี่เป็นไม้ขนาดใหญ่ช่วงเย็นวันเดียวกันเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป่าไม้จังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจได้เดินทางมาสมทบและร่วมเป็นพยานในการตรวจสอบโดยเฉพาะประเด็นการค้าน้ำมันเถื่อนและการค้าไม้ที่อาจไม่ถูกต้องการค้าน้ำมันในพื้นที่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของบางทีเรื่องขีดความสามารถของเจ้าที่ตำรวจในพื้นที่เนี่ยก็ยังบางทีก็อาจจะมองมันเป็นเรื่องของภายในพื้นที่ในทะเลนะครับซึ่งก็ทราบพอทราบบ้างแต่ว่าก็ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้เต็มที่และการเข้าตรวจค้นนะคะพบเอกสารบางอย่างว่ามีการจ่ายเงินจ่ายทองให้กับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจตรงนี้ถ้าหากเราพบอย่างนี้เราจะดำเนินการยังไงบ้างเอกสารนี่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะเพราะว่ายังไม่ยังต้องตรวจสอบรายละเอียดก่อนว่าเป็นเรื่องอะไรนะระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบเอกสารการโอนเงินข้ามประเทศโดยเฉพาะการโอนไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียและอีกหลายประเทศในเอเชียยังพบบัญชีเงินฝากของหลายธนาคารกว่า100เล่มโดยมีการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่องและพบการโอนเงินเข้าบัญชีทุกๆ15วันมีเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาทกระสุนกระสุนแม้จะไม่ปรากฏชื่อนายสหชัยเจียนเสริมศิลป์เป็นเจ้าของบัญชีธนาคารแต่สมุดบัญชีธนาคารส่วนใหญ่กลับถูกเก็บอยู่ในลิ้นชักที่ห้องทำงานของนายสหชัยขอโทษนะครับขอโทษครับ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 และเมื่อเปิดตู้เซฟภายในห้องนายสหชัยก็พบเงินสดหลายสกุลถูกมัดรวมกันคิดเป็นเงินกว่า21ล้านบาทมันมีขายครับขายสิงคโปร์ครับครับครับสองฟองมันขายเดียวกันห้างหุ้นส่วนจำกัดสหทรัพย์ทวีบูธอินดัสทรีจดทะเบียนเป็นกิจการขายปลีกวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ปี2544โดยไม่ได้จดแจ้งจัดตั้งหรือเปิดกิจการที่เกี่ยวกับการซื้อขายน้ำมันแต่ข้อมูลจากหน่วยงานความมั่นคงระบุว่ามีเรือ5ลำของนายสาชัยลอยลำเพื่อรอซ่อมอยู่ที่ท่าเรืออบต.บานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีน้ำใช่ไหมอันนี้น้ำใจเหรอน้ำใช่เว้ยอามเฮ้ยแล้ววันก่อนที่ดัดแปลงไปไหนแล้ววันไหนครับดัดแปลงเรือเล็กอะที่ขับไปยังอันดามันอะข้างหน้าลำหน้าไปไหนละลำหน้าไงนะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือเขากำลังทำอะไรอยู่กำลังประกอบห้องเพื่อทำอะไรเพื่อไว้บรรจุน้ำมันมันส่วนใหญ่เป็นเรือบรรทุกอะไรซะส่วนใหญ่น้ำมันกี่โจ้เลยไหมพี่แต่การตรวจค้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถนำเอกสารออกจากบ้านของนายสหชัยได้เนื่องจากไม่มีผู้เซ็นเอกสารยินยอมเจ้าหน้าที่จึงต้องผนึกประตูไว้ก่อนกระทั่งแม่บ้านและภรรยานายสหชัยมาเซ็นรับทราบจึงสามารถนำเอกสารออกไปได้เอาพี่เข้าเลยครับเ
จากการตรวจค้นเพิ่มเติมช่วงเช้าวันต่อมากลับพบว่ารถห้องยังดัดแปลงจำนวน2คันที่บรรจุน้ำมันหายไปและพบร่องรอยการเผาเอกสารบริเวณด้านหลังโรงไม้คาดว่าเป็นบัญชีเกี่ยวกับเพราะตอนนั้นเราพูดกันมากในเรื่องของสวยนะฮะในเรื่องของเงินนอกระบบที่ไปจ่ายให้เป็นสินบนนั่นแหละนะครับตรงนั้นก็เลยคิดว่าคงทำลายหลักฐานแต่ว่าผมคิดว่าหลักฐานที่เราได้มาก็เพียงพอแล้วรถหายไปนะครับรถหายไปแล้วก็มีกองเอกสารที่มีร่องรอยไฟไหม้อยู่ไม่เกือบทั้งหมดเลยนะครับแต่เราตรวจสอบเอกสารเสร็จแล้วเนี่ยถ้าไม่มาเราก็จะออกหมายเรียกนะครับโดยใช้อำนาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยนะครับออกหมายเรียกให้มาชี้แจงถ้าออกหมายเรียกไม่มาก็ออกหมายจับนะครับก็มีกระบวนการของกฎหมายอยู่ครับคือรถที่ดัดแปลงบรรทุกน้ำมันเนี่ยเป็นรถที่ว่าผมซื้อรถมาแล้วมันติดถังน้ำมันมาด้วยนะครับผมนะส่วนเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันบนฝั่งทางเราไม่เคยไม่ทางบริษัทเราไม่เคยมีทำธุรกิจผิดกฎหมายครับผมแล้วก็ทางบริษัทเราไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นสิ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่าทางเราเน้นหนักและสติ๊กมากครับไอเรือประมงผมไม่มีครับผมทางผมจะมีเรือที่วิ่งระหว่างประเทศนะครับประเทศมาเลเซียไปกัมพูชาประเทศมาเลเซียไปเวียดนามส่วนมากจะอยู่นอกน้ำส่วนมากจะอยู่นอกน้ำที่ว่ามันส่วนมากอยู่นอกน้ำครับผมส่วนใหญ่เรือที่เราซึ่งไกลจากฝั่งประมาณไม่ต่ำฟ้า5-60ไมล์ทะเลครับผมผมทำเรืออยู่20กว่าลำครับอันนี้คือเรือที่เราทำเนี่ยคือทำธุรกิจอะไรคะทำธุรกิจขนส่งน้ำมันระหว่างประเทศครับการขยายผลจับผู้ค้าน้ำมันเถื่อนมีจุดเริ่มต้นมาจากเหตุคาร์บอมที่โรงแรม CS จังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่15มีนาคม2551ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ15คนเจ้าหน้าที่แกะรอยจนพบว่ารถที่ใช้ก่อเหตุมาจากเต็นท์รถมือ2แห่งหนึ่งในอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีส่วนเจ้าของเต็นท์รถเป็นผู้จัดหารถมือ2ให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัดอัลฟาโตนีอินเตอร์เทคกรุ๊ปที่ทำกิจการขายสินค้าหนีภาษีและค้าน้ำมันเถื่อนเพื่อนำรถมาดัดแปลงใช้ขนส่งน้ำมันและยังพบหลักฐานว่าผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัดอัลฟาโตนีให้เงินสนับสนุนเจ้าของเต็นท์รถในการจัดหารถยนต์ใช้ก่อเหตุการณ์ไม่สงบหลายครั้งส่วนมือระเบิดก็เป็นผู้ขับรถขนส่งน้ำมันให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดอัลฟาโตนีภาพในวงจรปิดเป็นรถฮุนไดสีเขียวนะครับ1คันเป็นรถปรากฏว่ารถคันนี้ก็มาก่อเหตุนะครับที่ศรีสาครนะครับเป็นรถคันเดียวกันนะครับทีนี้จากไอ้รถฮุนไดคันสีเขียวเนี่ยที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษมีข้อมูลว่ามันเกี่ยวข้องกันกับอันฟอร์ตานีนะครับลักษณะของการเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเนี่ย ก็อาจจะเป็นลักษณะของรถคันนี้เคยใช้ในการไปดัดแปลงแล้วก็ขนน้ำมันเถื่อนสิบเก้ามกราคม2554คนกลุ่มหนึ่งเข้าโจมตีฐานทหารร้อยรอ15121ที่ตำบลมะรือโบโตอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้ทหารเสียชีวิต3นายจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ก่อเหตุที่จับกุมได้พบว่าสอดคล้องกับหลักฐานที่พบจากการตรวจค้นสำนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัดอามานะบริการซึ่งเป็นกิจการค้าวัสดุก่อสร้างแต่มีพฤติการค้าน้ำมันเถื่อนที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเป็นสำเนาบัญชีรายรับรายจ่ายที่มีการโอนเงินไปยังมูลนิธิแห่งหนึ่งเมื่อวันที่19และ20มกราคม2554รวมกว่า1ล้านบาทเป็นไหมน้ำมันใบมันแห้งเก่าอ่ะ
ความเชื่อมโยงที่พบทำให้หน่วยงานความมั่นคงปรับยุทธวิธีโดยพุ่งเป้าปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายทุกชนิดโดยเฉพาะน้ำมันเถื่อนหลังพบข้อมูลว่าผู้ค้าน้ำมันเถื่อนกว่า400รายมีส่วนสนับสนุนผู้ก่อเหตุความไม่สงบมีการจับกลุ่มบางครั้งเราได้บัญชีการจ่ายไปถึงส่วนหนึ่งซึ่งมันเกี่ยวข้องกับขบวนการนะมีการโอนเงินมีการอะไรต่างๆให้กับคนกลุ่มหนึ่งซึ่งคนกลุ่มพวกนี้มีรายชื่ออยู่ในขบวนการผู้ก่อเหตุรุนแรงและไม่ใช่ครั้งเดียวมีหลายครั้งนั้นเราจึงถือได้ว่าคนกลุ่มพวกนี้เชื่อมโยงซึ่งกันและกันทีมงานเปิดปมลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ลักลอบค้าน้ำมันเถื่อนร่วมกับคณะทำงานแก้ปัญหาภัยแทรกซ้อนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าพบว่าแม่น้ำโกลกและแม่น้ำบางนาราที่เป็นพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียมีการลักลอบนำเข้าน้ำมันทุกวันเนื่องจากมีราคาถูกกว่าเกือบเท่าตัวผู้ค้ารายย่อยจะลำเลียงน้ำมันด้วยเรือขนาดเล็กจากจุดรับน้ำมันในฝั่งมาเลเซียมีจุดลำเลียงสำคัญโดยเฉพาะหมู่บ้านตาบาอำเภอตากใบและอีกหลายจุดริมฝั่งแม่น้ำโกลกฝั่งมาเลเซียจากนั้นจะนำไปเก็บตามแหล่งพักที่คนในพื้นที่เรียกว่าบ่อน้ำมันกลุ่มผู้ค้าน้ำมันเถื่อนได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจากเดิมที่ลำเลียงน้ำมันไปเก็บไว้ในโกดังริมแม่น้ำมาเป็นการใช้เรือประมงดัดแปลงในการขนน้ำมันและขนถ่ายจากเรือไปเก็บไว้ในถังขนาด1ลิตรก่อนจะนำไปซุกซ่อนในป่าริมแม่น้ำโกลกเพื่อให้ยากต่อการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ปัจจุบันที่ขนกันเยอะในพื้นที่ริมแม่น้ำก็จะเป็นเรือหางยาวบรรทุก25ถังถึง30ถังแล้วมาลงแทงฟาร์มไว้แทงละพันลิตรหรือถัง200ลิตรซึ่งปัจจุบันจะไม่ไว้ในคลังเพราะเจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อมบ่อยก็จะซุกไว้ตามในป่าการจับกลุ่มผู้ลักลอบค้าน้ำมันรายย่อยเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันผู้ค้ารายย่อยคนนี้ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมที่บ้านตาบาหมู่หนึ่งเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาเขายอมรับว่านำเรือเล็กไปรับน้ำมันเบนซินจากมาเลเซียในราคาลิตรละ22บาทวันละไม่ต่ำกว่า2เที่ยวละ25แกลลอนเพื่อส่งให้กับผู้ค้าน้ำมันรายย่อยบรรจุใส่ขวดขายในราคาลิตรละ30ถึง35บาทในหมู่บ้านนี่ทำเกือบทั้งหมดเลยไหมเอ๊จะพูดว่าพวกวัยรุ่นนะ 70% นะครับ 70% เพราะว่าถ้าไม่ทำน้ำมันนี้จะทำอะไรก็พวกเราไม่มีนาอย่างที่ผมบอกแหละไม่มีไร่ต้องไปมาเลเซียมาเลเซียนี่พวกมาเลเซียเองก็ไม่มีงานทำนะไปแย่งกับเขาเหล่านี่แหละคือนี่พูดตามความเป็นจริงนะครับผมที่ผมพูดไปทั้งหมดนะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะแต่ผมขอบอกอย่างเดียวว่าผมไม่เคยเลยที่ว่าจะทำก่อการร้ายไม่เคยเลยจะขายยาบ้าไม่เสพยาบ้าไม่เคยเลยครับนี่แหละงานของผมถึงแม้ว่าผิดกฎหมายนิดนึงก็โอเคไม่เป็นไร
เรายังพบการลักลอบขนน้ำมันอีกหลายแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสและบริเวณถนนตากใบโกลกและในวันเดียวกันนั้นเราพบรถขนน้ำมันคันหนึ่งบรรทุกน้ำมันมาเต็มคันรถและสามารถผ่านด่านเจ้าหน้าที่มาได้แต่สุดท้ายก็ถูกเจ้าหน้าที่กรมน.ควบคุมตัวโดยรับสารภาพว่ารับน้ำมันจากบ่อน้ำมันแห่งหนึ่งที่ตำบลเกาะสะท้อนเพื่อนำไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่รายหนึ่งโดยได้รับค่าตอบแทนครั้งละ500บาทแล้วรับจ้างขนให้ใครหรือการขายน้ำมันที่เป็นในตลาดของภาษีตลาดที่เป็นทางการของเรานะฮะแต่ว่ามองในแง่ของเรื่องของเศรษฐกิจจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นเพราะว่าถ้าหากว่ามีความแตกต่างของราคาระหว่างนะพื้นที่ชายแดนนะครับนะอีกฝั่งหนึ่งกับฝั่งนี้มันราคาอีกฝั่งหนึ่งมันถูกกว่าเนี่ยมันจะต้องไหลเข้ามานะเป็นธรรมชาติมันอยู่แล้วมันต้องไหลเข้ามานะฮะอนาคตเนี่ยอาเซียน AEC เนี่ยนะฮะอาจจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการที่ทำให้ความอะไรความแตกต่างเรื่องราคาพวกนี้มันจะลดลงเพราะว่าเรื่องของการนำเข้าสินค้าจากชายแดนเนี่ยมันจะง่ายเข้านะครับนะฮะแล้วก็ตลาดมันก็จะเปิดก็จะเป็นการแก้ปัญหาอย่างระยะยาวได้ดีกว่าการที่จะไปคอยอุดหรือว่าไปไล่จับนะฮะซึ่งผมคิดว่าจับไม่หมดหรอกเพราะมันจะมีเยอะมากแล้วก็เป็นเรื่องของชีวิตประจำวันของคนในพื้นที่ด้วยนะครับช่วงหน้าติดตามความไม่ชอบมาพากลกรณีน้ำมันของกลางกว่า 40,000 ลิตรที่เจ้าหน้าที่ยึดไว้ที่จังหวัดสตูลหายไปอย่างไร้ร่องรอยครับขณะที่กระบวนการค้าน้ำมันเถื่อนเปิดแนวรบขยายวงจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่จังหวัดสตูลซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นกันครับการหายไปอย่างไร้ร่องรอยของน้ำมันเถื่อนกว่า 40,000 ลิตรภายในชั่วข้ามคืนนะครับหลังเจ้าหน้าที่ยึดได้จากการตรวจค้นโกดังแห่งหนึ่งที่อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีเงื่อนงำที่บ่งชี้ถึงอิทธิพลของกระบวนการค้าน้ำมันเถื่อนเพียงชั่วข้ามคืนน้ำมันของกลางกว่า 47,000 ลิตรที่คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ร่วมกับคณะทำงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าจังหวัดสตูลเข้าตรวจยึดน้ำมันหนีภาษีได้ที่โกดังแห่งหนึ่งในตำบลประจันอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาเหลืออยู่เพียง 4,000 ลิตรและถูกเคลื่อนย้ายเก็บไว้ที่สถานีตำรวจควนโดนคณะกรรมการตรวจสอบการหายไปของน้ำมันของกลางถูกตั้งขึ้นโดยมีพันตำรวจเอกกอบอัจฉนากิตติรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูลเป็นประธานเพื่อหาผู้กระทำความผิดให้ได้ภายใน60วันขณะเดียวกันผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรควนโดนจังหวัดสตูลได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจควนโดน3นายกรณีบกพร่องต่อหน้าที่เนื่องจากเป็นผู้รักษาของกลางในวันดังกล่าวแต่จนถึงขณะนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังไม่มีข้อสรุปสอบดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเนี่ยสุดท้ายยังไม่แล้วเสร็จนะครับยังไม่แล้วเสร็จแต่ว่าจะต้องสอบสวนให้ได้ความแน่ชัดผมก็ได้คุยกับท่านผู้บังคับการว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและประชาชนสนใจเพราะฉะนั้นถ้าของหายไปจริง
ภายใต้ความรับผิดชอบของใครคนนั้นต้องรับผิดชอบนะครับแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดียังไม่มีข้อมูลมากเท่าไหร่แต่ว่าจะพยายามนี่กำลังรวบรวมข้อมูลมันก็มาในรวมผมทำไปในทีเดียวนี่ผมก็สอบหมดแต่นี่พยานไม่ค่อยมาพยานมาแล้วก็ผมมีร้อยเวรอยู่ผมต้องทำเองคือผมต้องดูแลอยู่เองไม่มีความรับผิดชอบที่สุดแล้วที่สุดผมไม่มอบได้จากบันทึกการตรวจยึดน้ำมันหนีภาษีระบุว่าในวันที่30สิงหาคมนอกจากยึดรถยนต์ดัดแปลงป้ายทะเบียนมาเลเซียจำนวน1คันแล้วยังมีน้ำมันบรรจุอยู่ในถังขนาด 1,000 ลิตรจำนวน40ถังและในถังขนาด200ลิตรอีก35ถังด้วยของกลางทั้งหมดถูกเก็บไว้ที่โกดังที่เกิดเหตุเพื่อรอส่งมอบให้ด่านศุลกากรในวันที่31สิงหาคมแต่กลับพบว่าน้ำมันในถังขนาด 1,000 ลิตรหายไป34ถังส่วนอีก6ถังยังมีน้ำมันอยู่ครบเช่นเดียวกับถังขนาด200ลิตรที่กลายเป็นถังเปล่าเจ้าหน้าที่ DSI ยืนยันว่าได้ตรวจยึดน้ำมันจำนวน 47,000 ลิตรจริงและส่งมอบให้ตำรวจในท้องที่เป็นผู้ดูแลโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมรับทราบแต่ของกลางกลับสูญหายหรือน้ำมันเพียง 4,000 ลิตรเท่านั้นพบจำนวนน้ำมันนะครับอยู่ในบ่อดังกล่าวเป็นจำนวนมากครับผมครับก็หลังจากนั้นก็มีการตรวจนับโดยมีการกำหนดจำนวนขึ้นมานะครับก็นะครับพบว่านะครับจำนวนน้ำมันนะฮะที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนะฮะอยู่ในถังบรรจุอยู่ในถังปริมาตร 1,000 ลิตรนะครับจำนวน40ถังนะครับแล้วก็อยู่ในบรรจุอยู่ในถัง200ลิตรอยู่35ถังนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ยังมีไอหัวจ่ายอีก2หัวนะครับซึ่งเราขนาดนั้นเราไม่สามารถจะมีการตรวจพิสูจน์ได้นะครับระหว่างนั้นนะฮะเราก็มีการประสานกับในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ควนโดนนะครับแล้วก็ทางฝ่ายปกครองนะครับโดยท่านนายอำเภอนะครับควนโดนและก็ท่านผู้กำกับนะครับก็เข้ามาร่วมพิสูจน์ทราบในพื้นที่ด้วยครับผมจากการลงพื้นที่เราพบว่าโกดังที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจยึดน้ำมันได้นั้นเป็นของนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านวังประจันหมู่4ตำบลวังประจันอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลห่างจากด่านวังประจันชายแดนไทยมาเลเซียไม่ถึง5กิโลเมตรตลอดเส้นทางเราพบรถมอเตอร์ไซค์ดัดแปลงบรรทุกถังขนาด40ลิตรจำนวน2ถึง3ถังที่เรียกว่ากองทัพมดขับออกมาจากหมู่บ้านวังประจันไม่ขาดสายโดยพวกเขาสามารถผ่านด่านการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่ต่ำกว่า5ด่านได้อย่างง่ายดายรายใหญ่อะนู่นนะที่จับไปกับเดสอะเห็นเดี๋ยวพี่จะเห็นเลยครับถังน้ำมันวางอะไรคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดเนี่ยพี่คือเจ้าของบ่อนะเพราะเจ้าของบ่อเนี่ยคือเอาน้ำมันมาจากมาเลเซียมาจากมาเลเซียเสร็จก็นี่ก็เป็นหนึ่งบ่อแต่บ่อเล็กกว่านายเมื่อสำรวจพื้นที่จากโกดังที่เจ้าหน้าที่เคยตรวจยึดพบว่าตลอดเส้นทางที่เข้าหมู่บ้านบางประจันหมู่4พบโกดังเก็บน้ำมันหลายแห่งโดยเจ้าของโกดังส่วนใหญ่มักจะนำผ้าคลุมสีเขียวมาล้อมเป็นรั้วเพื่อกันไม่ให้บุคคลภายนอกมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในแต่คนในหมู่บ้านต่างรู้ว่าบริเวณที่มีผ้าคลุมสีเขียวที่ล้อมอยู่นั้นเป็นบ่อน้ำมัน
นี่กระบอกพี่ซ้ายถังแล้วก็จะใส่รถอย่างนี้แล้วก็เข้ามาสั่นไทยแล้วก็ไปพักถ่ายออกที่บ่อน้ำมันมันจะไม่คือถ้าออกจากมาเลจะไม่ใช่ว่าเข้ามาฝั่งไทยนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นถังใหญ่ 4,000 ลิตรไม่ใช่ครับจะเป็นอย่างเงี้ยตอนเดียวแต่น้ำมันเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราไปเติมที่ปั๊มแต่ถังมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมไงพี่นั่นแหละครับแล้วก็เอามาถ่ายนี่ขาออกแล้วนี่มันออกเส้นทางเดียวคือทางนี้นี่คือด่านเจ้าหน้าที่ด่านเราเดินทางไปด่านประจันบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียที่ถูกระบุว่าเป็นช่องทางลำเลียงน้ำมันหนีภาษีพบรถกระบะตอนเดียวและมีรถยนต์ดัดแปลงทั้งที่มีป้ายทะเบียนมาเลเซียและป้ายทะเบียนของไทยซึ่งเป็นรถที่มีลักษณะเดียวกับที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้ผ่านเข้าออกไม่ขาดสายรถยนต์และรถกระบะตอนเดียวเหล่านี้จะถูกดัดแปลงให้มีตัวถังน้ำมันที่ใหญ่ขึ้นจึงบรรจุน้ำมันได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ลิตรและจะเข้าออกด่านวังประจันเพื่อไปรับน้ำมันจากปั๊มน้ำมันหลายแห่งในรัฐเปอร์ลิสของมาเลเซียซึ่งห่างจากชายแดนไทยไม่ถึง10กิโลเมตรเนื่องจากมีราคาถูกกว่าน้ำมันในไทยถึงลิตรละ15ถึง20บาทน้ำมันดีเซลราคาหน้าปั๊มในมาเลเซียมีราคาลิตรละ21บาท50สตางค์ส่วนน้ำมันเบนซินราคาหน้าปั๊มในมาเลเซียลิตรละ29บาทเรายังพบอีกว่าถนนสายอื่นๆในพื้นที่จังหวัดสตูลมีน้ำมันบรรจุขวดตั้งแต่1ลิตรจนถึง10ลิตรวางขายตลอดเส้นทางเมื่อเข้าไปสอบถามผู้ขายน้ำมันรายหนึ่งได้รับข้อมูลว่ารับน้ำมันจากผู้ค้าส่งรายย่อยที่ไปรับน้ำมันจากบ่อน้ำมันในหมู่บ้านวังประจันจากนั้นจะมีผู้มาส่งน้ำมันถึงบ้านโดยจะได้กำไรลิตรละ2บาทขายลิตรเท่าไหร่อะคะแกลลอนเท่าไหร่ครับแกลลอนก็290แกลลอนอันนี้290ราคามันมีกี่ลิตรอะคะมันมี10ลิตร10ลิตร290เป็นน้ำมันเบนซินมันเบนซินมาเลอ๋อเบนซินมาเลอะคะเอามายังไงอะคะเขาส่งมาเขาส่งมาอ๋อแล้วไอ้ลิตรเท่านี้นะคะเท่าไหร่60กี่ลิตรคะ2ลิตรเขาก็จะมาส่งให้เราเหรอคะส่งยังส่งบอกเราก็อ๋อเขาส่งมาส่งตอนไหนคะตอนเช้าบ่ายเย็นไม่แน่นอนอ๋อเขาจะมาส่งเรื่อยๆอะไรเงี้ยคะก็โทรศัพท์ไปอ๋อก็จะโทรศัพท์ไปเอาเราเฝ้าสังเกตร้านค้าน้ำมันรายย่อยแห่งหนึ่งพบว่ามีทั้งรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์มาจอดเติมน้ำมันไม่ขาดสายเมื่อสอบถามผู้เติมน้ำมันหลายรายก็ระบุตรงกันว่าน้ำมันมีราคาถูกกว่าที่จำหน่ายในปั๊มทั่วไปอันนี้มันอาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายยังไงแต่ว่าวิถีชีวิตของชาวสตูลที่ผ่านมานี่ที่ประชาชนที่จริงชายแดนเป็นอย่างนี้ทุกที่แหละมันเหมือนกับว่าอะไรเป็นวิถีชีวิตชายแดนน่ะเป็นวิถีชายแดนบางที่เขาเรียกของทัพมดมั่งบางวันก็เอาของหนีภาษีเข้ามาหรืออะไรขายได้วันละ100 200เพื่อการยังชีพเห็นว่าคนทําในชายแดนน่ะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้ามองว่าเป็นขวดเป็น5ขวด10ขวดนี่จะมองว่าเป็นเรื่องกระบวนการใหญ่มันคงจะมองไม่ได้ผู้ค้าน้ำมันภายในจังหวัดสตูลบอกว่าการที่รัฐบาลมาเลเซียจ่ายเงินอุดหนุนทำให้น้ำมันมีราคาถูกกว่าฝั่งไทยแต่ก็มีค่าออกเทนต่ำกว่าอาจส่งผลประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเครื่องยนต์และเป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์แต่คนส่วนใหญ่ในพื้นที่ก็ยังคงใช้น้ำมันที่นำเข้าจากมาเลเซียเนื่องจากมีราคาถูกทำให้2ปีที่ผ่านมายอดการขายน้ำมันในปั๊มลดลงอย่างเห็นได้ชัดวันละประมาณรวมกันแล้วใช่ไหมทั้งหมด 5-600 ลิตรครับจากแต่ก่อนนี้เคยขายได้มากน้อยแค่ไหนก่อนก็ขายวัน 2-3 พันลิตรครับเรามองว่าสิ่งที่มันลดลงนี่เป็นเพราะอะไรอ่ะก็เพราะน้ำมันมาเลย์ครับน้ำมันเถื่อนเยอะน้ำมันเถื่อนนี่เขานำมาจากที่ไหนจากในด่านวังประจันบ้างทางเรือบ้าง
ครับถือว่าตอนนี้มันส่งผลกระทบต่อเราชัดเจนไหมชัดเจนครับคณะทำงานแก้ปัญหาภัยแทรกซ้อนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าจังหวัดสตูลบินสำรวจบริเวณหมู่เกาะขมิ้นในทะเลอันดามันจังหวัดสตูลซึ่งเป็นอีกเส้นทางที่กลุ่มขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนทางทะเลใช้ลักลอบขนน้ำมันเถื่อนควบคู่กับการขนส่งทางรถยนต์โดยจะมีเรือสินค้าขนาดใหญ่นำน้ำมันมาถ่ายเทให้เรือประมงล้างหมู่เกาะในช่วงกลางคืนก่อนนำน้ำมันลำเลียงขึ้นท่าเรือของเอกชนเพื่อส่งไปขายในจังหวัดใกล้เคียงส่วนที่ด่านวังประจันก็เป็นเส้นทางทางบกที่กลุ่มผู้ค้าน้ำมันมักลักลอบขนน้ำมันหนีภาษีมากที่สุดเส้นทางหนึ่งด้วยสภาพเป็นเทือกเขาเจ้าหน้าที่เชื่อว่ากลุ่มผู้ลักลอบน่าจะใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางลำเลียงสำคัญเส้นทางนี้จะมีรถยนต์ดัดแปลงลำเลียงน้ำมันเถื่อนไม่ต่ำกว่าวันละแสนลิตรด้วยจะนำไปเก็บไว้ในโกดังในพื้นที่ตำบลวังประจันในพื้นที่มีกลุ่มผู้ค้าน้ำมันสองกลุ่มหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นเมื่อปลายเดือนสิงหาคมเราได้สอบถามข้อมูลจากนายอาบูฮาอูราสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลซึ่งถูกระบุว่าเป็นเจ้าของโกดังน้ำมันที่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเมื่อปลายเดือนสิงหาคมได้ข้อมูลว่าพื้นที่ดังกล่าวเขาได้ให้คนรู้จักเช่าพื้นที่พร้อมกับยืนยันไม่มีส่วนรู้เห็นกับกรณีน้ำมันของกลางหายไปกว่า 40,000 ลิตรตรงนี้พื้นที่ของผมครับวันก่อนเห็นทาง DSI กับทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐต่างๆนี่เขามาจับกลุ่มน้ำมันตรงนี้พี่อธิบายยังไงได้ป่ะไม่คือจริงๆแล้วส่วนตรงนี้นะคือตรงนี้นั่นพูดง่ายๆว่าของทั้งหมดนี่มันเป็นคล้ายๆกับกองทัพมดนั่นแหละกองทัพมดหมายถึงว่าคือคนหลายๆคนมาร่วมกันของชาวบ้านเพราะวันนั้นแกก็ได้เห็นว่าชาวบ้านมันคือเป็นร้อยๆอ่ะชาวบ้านเขาจะมารับไว้ทั้งหมดเลยเขาก็จะแบ่งกันคนละนิดเคยเอามากี่ลิตรก็เอาไปตามจำนวนนั้นก็แบ่งๆกันไปวันนั้นนี่ตามที่ผมดูในสายตาผมนี่ผมว่าประมาณ 20,000 เศษๆครับคือจะทำยังไงก็ไม่ออกแล้วมีแค่นั้นแหละก็ไม่รู้อ่ะถ้าจะให้ดีนะลงกันตามจำนวนลิตรแล้วก็เสร็จแล้วก็ลงในบันทึกประจำวันมันก็ง่ายกับผู้ที่มาเฝ้านั่นแหละขณะที่นายด่านศุลกากรบางประจันระบุเช่นกันว่าในวันเกิดเหตุไม่อยู่ในพื้นที่แต่มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสังเกตการอีกทั้งด่านบางประจันมีสถิติการจับน้ำมันเถื่อนอย่างต่อเนื่องโดยปี2553จนถึงปัจจุบันจับกลุ่มผู้ลักลอบกว่า70รายรวมน้ำมันที่ยึดได้กว่า 20,000 ลิตรผู้ลักลอบนำเข้าก็จะเป็นชาวบ้านนะครับชาวบ้านซึ่งขนมาลักษณะประมาณเล็กๆน้อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับเราก็มีการจับกลุ่มตลอดเพราะระหว่างการซื้อขายระหว่างนายทุนกับชาวบ้านเนี่ยเราไม่ทราบนะครับจะมาทราบก็ต่อเมื่อพวกเราเข้าไปจับกลุ่มนายทุนนะครับเข้าไปจับกลุ่มนายทุนตรงนั้นเราจะทราบว่าจะมีน้ำมันอยู่ตรงนั้นเท่าไหร่จะข้อกล่าวหาว่าอาจจะมีการจ่ายเงินจ่ายทองให้ทางด่านไม่ถึงได้นำสินค้าเข้ามาตรงนี้ไม่ครับผมยืนยันว่าไม่ครับไม่มีการรับเงินรับทองที่นี่แม้ตอนนี้การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีของกลางสูญหายจะยังไม่แล้วเสร็จแต่ผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค9ได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกพื้นที่เอาจริงเอาจังกับการปราบปรามน้ำมันเถื่อนเพราะถือเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของชาตินโยบายชัดเจนนะครับมีไม่ได้ถ้ามีแล้วปรากฏท้องที่ไม่จับแต่ว่าชุดของผมลงไปจับเองได้ท้องที่มีปัญหานะครับให้นโยบายแต่ว่าถ้าหากว่าเล็กๆน้อยๆเป็นวิถีท้องถิ่นอะไรเนี่ยเราไม่มุ่งเน้นแต่ว่าถ้ารายใหญ่ๆเนี่ยพวกผู้มีอิทธิพลทั้งหลายจับพบว่าตำรวจอาจจะเป็นคนใดคนหนึ่งเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการร่วมตรงนี้เราจะจัดการยังไงดำเนินคดีครับให้ออกจากราชการครับขณะนี้หน่วยงานความมั่นคงร่วมกับ DSI ประสานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นะครับให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายสหชัยเจียนเสริมศิลป์ผู้ต้องหาตามหมายจับของ DSI ครับหลังพบมีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่าพันล้านบาทก็คาดว่า
อาจมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจผิดกฎหมายอื่นๆนอกเหนือจากการค้าน้ำมันเถื่อนและเจ้าหน้าที่กำลังขยายผลเพื่อยึดเรือประมงอีก20ลำของนายสาชัยเนื่องจากพบว่ามีการดัดแปลงเพื่อใช้ขนส่งน้ำมันครับคุณผู้ชมสามารถแจ้งเบาะแสเรื่องร้องเรียนมายังรายการเปิดปมได้ตามที่ปรากฏอยู่ทั้งหน้าจอขณะนี้นะครับสัปดาห์นี้ผมและทีมงานเปิดปมลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์หน้าเวลา 20:25 น.นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ